เอาตรงประเด็นเลยใช่ไหมอุตส่าห์อ้อมมานี่ชักไปนานทั้ง5เลยเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่าก็ช่วยเหลือน้องก้าวมาตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่เป็นโค้ชของน้องก้าวนะฮะใน The Voice Kids ครับนะฮะคือน้องก้าวเนี่ยผมเห็นอะไรในตัวเขา1เขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่3ขวบแต่งเพลงตั้งแต่6ขวบแล้วก็สร้างเพลงที่เป็นผลงานของเขาเองในครอบครัวนะฮะซึ่งก็สิ่งสำคัญถ้าเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีก็จะยิ่งดีถ้าเป็นคนเก่งแต่เป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าส่งเสริมหรือว่าเป็นคนดีแต่ไม่เก่งก็ไม่น่าส่งเสริมนะก้าวเกริกพลเนี่ยเป็นเด็กกตัญญูนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหาสตุ้งสตางค์ได้ในตอนที่เขาอายุประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยคือเด็กอายุ3ขวบเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ที่จะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยผู้ใหญ่ก็เลยให้เขาเรียกให้ความเห็นใจแล้วก็นิยมชมชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งน่ารักบางวันเขาสามารถที่จะหาสตางค์ได้ประมาณ 3,000 4,000 5,000 บาทได้ช่วยน้องช่วยน้องในช่วงนี้ค่ะมันเป็นการเลือกข้างอะไรเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นกับเจนนี่ก่อนหน้านี้ก่อนครับเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาเคยได้500บาทนะครับรู้ครับผมรู้ครับรู้เหมือนที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับครับผมจำได้เลยนะครับครั้งแรกที่ไปเจอน้องก้าวหลังจากที่จบเรื่องของ The White Kiss นะฮะเราไปเจอกันที่หาดใหญ่ผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่หาดใหญ่ก้าวก็พาพ่อกับแม่มาและก็มาบอกผมว่าคุณเจนนี่เขาขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมบอกว่าก้าวไปเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับก้าวแล้วก็จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงทำเลยนะครับและผมเองไม่เคย1ผมไม่เคยเซ็นสัญญากับก้าว2มีแต่สัญญาใจนะฮะ3ไม่เคยได้รับเงินจากก้าวแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีแต่จ่ายให้ก้าวนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นก้าวเขามาบอกว่าเขาคุณเจนนี่ขอให้ไปร้องเพลงด้วยผมก็บอกว่าไปเลยครั้งที่2ก้าวมาบอกว่า ตอนนี้ยอดวิวเป็น10ล้านแล้วนะจากแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นะฮะยอดวิวสูงมากเลยผมประกาศเลยนะครับทุกท่านคงจะทราบอาจจะยังไม่ทราบผมบอกว่าก้าวไปอยู่กับเจนี่เธอเพราะว่าพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะสามารถทำให้ก้าวประสบความสำเร็จได้แบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้จาก10ล้านมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆพี่เองไม่ใช่คนที่อยากจะจิบชิ้นปลามันแล้วก็อยากจะกัดไม่ให้ก้าวต้องก้าวเดินต่อไปว่าชื่อก้าวเนี่ยก้าวไปเถอะไปอยู่กับเจนนี่เถอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาขออยู่กับพ่อติ๊กได้ไหมบอกถูกก้าวเอ้ยเธอไม่ต้องมาห่วงพ่อหรอกไปเลยไปอยู่กับเขาเลยเขาบอกเขาอยู่กับพ่อติ๊กแล้วก็สบายใจเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของส่วนได้ส่วนแบ่งอะไรที่ต้องได้กับเขาใช่ไหมอันนั้นผมไม่ทราบผมให้เขาพ่อแดดนะฮะพ่อเขาชื่อแดดแล้วก็ก้าวเกมแล้วก็เกดแล้วก็แม่เขานะฮะให้ไปจัดการกันเองเพราะว่าเรื่องราวมันไม่ได้เกิดในตอนที่ผมทำยุ่งเกี่ยวดองกับเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้สิทธิ์ในการจัดการในการดูแลให้เขาดูแลกันเองแล้วผมเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวที่พยายามบอกว่าให้ใช้น้ำเย็นเข้ารูปนะใจเย็นๆผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดแบบเจ๋งๆเลยบอกว่าผมบอกว่าก้าวเราเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ให้เราถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอาจจะเจ็บปวดเล็กๆแต่ว่าความที่เราเป็นลูกผู้ชายอ่ะเราก็สามารถสร้างงานต่อไปได้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก้าวเดินทางต่อไปเดี๋ยวพี่ติ๊กก็แต่งเพลงให้เรื่อยๆพี่ติ๊กมีห้องอัดเวลาที่ก้าวมาก็ไม่ต้องใช้จ่ายสตางค์อะไรเกมก้าวมาช่วยกันแต่งเพลงแล้วก็สิ่งที่ทำรายได้ให้กับก้าวกับเกมก็คือเรื่องของการทำงานในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เยอะพอสมควรก็สามารถทำให้เขาได้มีตุ้งสตางค์ใช้แล้วก้าวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เกมเนี่ยต้องหยุดเรียนเพราะว่าต้องให้เงินสำหรับเกดซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยไปเรียน
นะฮะแต่ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับเรื่องของอ้อนะครับเป็นเรื่องที่นอกเหนือความจัดการก็เรียกว่าอะไรอ่ะบางคนเล่นโซเชียลมีเดียในขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองผมเองเป็นคนที่จะไม่เล่นโซเชียลมีเดียว่าใครด่าใครแล้วก็ไม่มีแนวทางในแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอย่างอ้อผมถ้าผมจะพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะก็หมายความว่าอ้อเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอดแล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าอ้อเนี่ยโตมาจากเยอรมันเพราะนั้นความเที่ยงตรงกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกตรงว่าผมก็ตำหนิภรรยาผมว่าอย่าใช้โซเชียลมีเดียให้มันโทษครับน้ำลายแตกฟองอย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้อ้อไม่สบายใจเลยถ้าอ้อรักพ่อก็ลบมันออกไปเถอะนะครับแล้วเขาก็ลบจริงๆนะฮะแต่ว่าอาจจะมีคนที่ไวกว่าเอาอันนี้ไปสอยต่ออะไรประมาณนี้แต่นี่หลังจากนี้ที่อ้อจะแบบมีการโพสต์อีกไหมพี่ติ๊กได้ถามไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีอะไรผมก็บอกว่าให้นึกถือให้ยึดถือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในโซเชียลใครก็พูดอะไรได้ผมคิดว่าประเด็นที่มันทำให้เกิดเรื่องราวตรงนี้มาก็คือคนบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักในการโพสต์ออกมาแล้วก็ไปด่าพ่อ9แล้วก็ด่าแม่9ว่าผู้หญิงหน้าอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นก้าวก็เลยต้องออกมาพูดซึ่งตอนที่ก้าวมาพูดถึงก็บอกว่าพ่อยังไงผมก็ต้องบอกพูดความจริงประมาณนั้นซึ่งก็โดยรวมทั้งหมดอะไรมองว่าทางพี่ติ๊กกับพี่อ้อเองเข้าข้างก้าวไปเลยโดยเฉพาะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไปหาหนุ่มกัญชัยน้องชายของผมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะและตอนนี้หลายๆคนอาจจะเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมได้ซ้ำไปว่าตอนนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นเรื่อยๆในขณะหนึ่งที่ก้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กกตัญญูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่พยายามที่จะโยงใยไปถึงตรงไหนและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดนะครับก็จะพูดในเรื่องของความเป็นจริงที่ไม่มีวันบิดพริ้วได้เพราะว่าผมอยู่กับก้าวมาตลอดแล้วก็ได้สร้างงานมาด้วยกันและอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเลยวันนี้ผมเนี่ยแต่งเพลงสัญญาใจเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตอนที่ก้าวเขาบอกว่าก้าวนี้ก็น่ารักอย่างนึงว่าเขาไม่มีจริตอะไรอ่ะเขาพูดอะไรก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะแต่งเพลงให้ก้าวนะก็คือเพลงสัญญาใจนะครับแต่พอผมแต่งเสร็จวันนั้นจำได้ว่าตีห้าผมต้องการให้มันเสร็จจบสิ้นในวันนั้นแล้วก็วันนี้ผมก็ไปดูอีกทีผมก็ไปร้องละร้องเป็นไกด์ให้กับก้าวแต่ผมจะไม่ให้ก้าวร้องหรอกเพราะว่าผมไม่อยากจะทำให้เป็นกระแสหมายความว่าผมเดี๋ยวจะหาว่ารังแกคนอื่นอีกแล้วแล้วก็เอาช่วงเวลาแบบนี้มาทำอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถึงแม้จะแต่งเสร็จก็ไม่ให้ก้าวร้องเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นแต่ มีสิ่งหนึ่งนะครับในอีกไม่นานนี้เราจะมีผลงานของก้าวออกมาผมตั้งใจจะทำให้ก้าวตั้งแต่ก่อนโควิด-19 เกิดวิกฤตโควิด-19ตั้งใจจะไปถ่ายทำกันที่ไอคอนสยามไอคอนสยามไม่ใช่ไอคอนสยามชื่อว่าอะไรสยามที่พัทยาลีเจนสยามนะฮะผมได้โทรไปหาผู้บริหารแล้วว่าจะพาก้าวกับศิลปินคนหนึ่ง
ซึ่งรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทึ่งกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้ววันนี้ ไม่บอกนะวันนี้ผมเชิญเข้ามาด้วย ครับแล้วก็เดี๋ยวอุ๊ยผมเผลอไปแล้วผมชวนก้าวมาด้วยครับอย่านะพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กครับระหว่างที่ผ่านมาเราได้ดูแลก้าวยังไงบ้างในเรื่องค่าใช้จ่ายครับผมบอกเลยนะฮะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโครงการที่มีชื่อว่า Stay Home นะฮะผมมีนักร้องทั้งหมด10คนจากทั่วโลกนะฮะมีตั้งแต่สปป.ลาวอินเดียเกาหลีโคเรียแล้วก็มีอเมริกา3คนแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์นะครับมีเยอะมากเลยแล้วโครงการนี้ก็ได้สตุ้งสตางค์มาเพราะว่าธนาคารออมสินกับทิพยประกันชีวิตเขาบอกว่าถ้าใครแชร์จะได้แชร์ละ10บาทนะก็ได้เงินมาทั้งหมดผมเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชก็คือศิริราชมูลนิธินะครับให้เรียบร้อยแล้ว 600,000 บาทแล้วจากนั้นก็จะเป็นจุดเล็กๆในการที่ฟังผมนะผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางแพทย์นะฮะตอนนั้นเป็นเครื่องสแกนใบหน้า AI สแกนที่เวลาคนเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าใครไม่ใส่เฟสชิลด์ไม่ใส่หน้ากากเขาจะร้องแล้วก็มีการพูดได้อะไรได้แล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยผมชวนก้าวไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมให้ก้าว 2,000 บาทก้าวบอกไม่เอาพ่อไม่เอาผมบอกว่าไม่ได้ก้าวต้องเอาไปเพราะว่าก้าวมาจากพัทลุงแล้วก็มาตรงนี้ต้องเอาไปผมดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ผมมีคอนเสิร์ตก่อนโควิด-19 นะครับ1ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินจากก้าวแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีแต่จ่ายให้ไปคอนเสิร์ตทีก็จ่ายให้หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็วันไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็เรียกมาแล้วก็ให้ตังค์เฉยๆบอกว่าไอ้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านนะแล้วก็แต่งเพลงกันแล้วก็เขาอ่ะอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะครับก้าวเขามีแฟนคลับของเขาเยอะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากจะโอนแฟนเพลงให้กับพ่อติ๊กพ่อติ๊กจะได้มีรายได้จาก YouTubeผมบอกว่าไม่ต้องทำไปอย่างที่เราเป็นไปแล้วก็เขาก็จะมีรายได้จาก TikTok มีรายได้จากอะไรที่เขาทำกันนะครับเนี่ยผมก็สามารถตอบได้ว่าผมดูแลก้าวมาเป็นระยะเวลา1ปีคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องมีหิ้วก้าวไปด้วยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ซอยอยู่เย็นนี่เองครับนะครับผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่เข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยครั้งแรกผมซื้อจักรยานให้คนละคัน91คันเกม1คันเพื่อเขาจะได้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมดูแลเขาเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ดูแลเต็มเหนียวตอนนี้พี่กิ๊กมีโอกาสได้เข้าไปไกลเกลี่ยระหว่างน้ำมันไม่มีเป็นเรื่องดีครับไปไกลเกลี่ยให้2คนนี้ไหมว่าตอนนี้เหมือนเรื่องมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมีการปรึกษาทนายแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับผมเองเนี่ยเป็นคนบอกเสมอว่าให้ใจเย็นอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะแล้วก็บางครั้งเรื่องแบบนี้มันไปมันจะมีจากจุดหนึ่งเดินทางไปอีกจุดหนึ่งผมก็เพียงแค่บอกว่าให้ใช้วิจารณญาณดีๆอย่าเพิ่งไป อะไรอ่ะบุ่มบามนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยก้าวเขาก็ดีนะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยอะไรเนี่ยนะแล้วก็ว่าผลสุดท้ายที่ผมจะตอบคำถามว่าผมเองจะไม่พยายามเข้าไปไม่พยายามเข้าไปยุ่งอะนะไม่พยายามเข้าไปยุ่งมีอันนึงที่ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องยุ่งคือผมกับพี่เอกเนี่ยรักกันอยู่รายการเดียวกันด้วยแล้วเขาก็ดูแลกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าใจผิดผมว่าผมเนี่ยไม่ยอมดูแลเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ยอมมาไก่เกลี่ยผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันใสสะอาดซะก่อนมันขาวสะอาดซะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ก้าวอยู่ที่พ่อกับแม่เขาเพราะว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะส่วนผมไม่มีอะไรผมก็แบบว่านิ่งๆไปมีโอกาสทำงานอะไรก็ทำไปนะครับเรียกว่าตอนนี้คือของก้าวของก้าวเองของก้าว
ก็อันนี้ผมต้องขอบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของพ่อกับแม่เขาแล้วก็ก้าวผมให้สิทธิ์เขาเต็มที่ว่าถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของครอบครัวเขาแต่ว่าถ้าสำหรับผมนะฮะทิชิโร่เนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็คือไม่อยากให้ฟ้องร้องกันผมก็พูดหลายครั้งกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าเขาอยากรักษาสิทธิ์ของเขาซึ่งก็แต่ละคนก็มีทนายกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าเขามีทนายแล้วก็เรามีทนายก็ให้ทนายสองคนเข้าลองคุยกันดูซิแล้วจะหาข้อสรุปอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับว่ามันมีข้อสรุปได้ขนาดไหนเพราะว่าทางฝั่งนู้นก็ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ไม่อะไรอ่ะไม่อยากจะพูดคุยหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นกลางนะครับโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยคือมันกินมันอยู่กันดูแลกันขนาดนี้ไม่มีทางแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมีผู้สื่อข่าวที่น่ารักเนี่ยมาสัมภาษณ์ก้าวแล้วก็ถามก้าวว่าแล้วต่อไปก้าวถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะจากพ่อติ๊กไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีทางครับผมเอาหัวเป็นประกันว่าไม่มีทางจากพ่อติ๊กไปแน่ๆผมบอกเอ้ยก้าวอย่าพูดอย่างนั้นถ้าสมมติก้าวมีโอกาสไปดีพ่อให้ไปแน่ๆไม่ต้องห่วงกังวลนะเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามให้ได้เลยว่าไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องนั้นถ้าเขาจะไปดีแล้วเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆเพราะปีนี้นะผมจะย่างเข้าสู่เลข6แล้วผมกำลังจะได้ทุกเดือน600บาทนะฮะเพราะฉะนั้น9เนี่ยยังแค่อายุ17ปียังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นนักดนตรีผมเคยทำงานมาในหลายๆด้านเนี่ยนะครับผมไม่มีวันหรอกที่จะต้องมาหากินกับน้อง9นะฮะแล้วก็จะมาหยิบฉวยโอกาสชิ้นปลามันจากน้องก้าวไม่มีทางครับแล้วก็ผมกล้าประกาศได้เลยว่าถ้าน้องก้าวมีโอกาสที่ดีถ้าจะไปตรงไหนที่มันดีกว่ารับรองแล้วก็ไม่มีวันผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากให้เซ็นผมก็จะเอามาให้ดูอะไรนะครับเชื่อใจน้องก็แต่งเพลงสัญญาใจใครอยากจะร้องบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่ที่ผลักดันให้สัญญาแล้วแต่จะมีปัญหาจะไม่ชอบตอนที่ก้าวก็พูดว่านี่เป็นสัญญาใจจากฟีลิ่งของอินสติ้งของนักแต่งเพลงเนี่ยมันก็ต้องมองดูแล้วตอนนี้มีใครบางคนเนี่ยไปแต่งเพลง30อะไร30 70ไปแล้วได้ฟังยังจะไม่แต่งตอนนี้ใช่มั้ยฮะจะไม่แต่งช่วงนี้อะไรอย่างงี้เค้าแต่งไปแล้วไอ้30 70อะไรเนี่ยฮะสัญญาใจก็เริ่มแต่งประมาณสักเที่ยงคืนนะมั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะจนถึงตีห้าเลยตีห้าเพราะว่ามันก็เอ๊ะเรามันนั่งแต่งมันนั่งเหนื่อยทำไมเนี่ยอยู่ทุกทีตอนแรกเจตนาเราคืออยากให้แต่งให้น้องก้าวหรอก็เพราะว่าผมชอบอ่ะคือไม่คือขอถอดไอ้ฟีลิ่งความรู้สึกไปก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเจนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องก้าวเลยแต่ผมชอบคำที่เขาพูดว่าสัญญาใจอ่ะมันเป็นคำที่ต้องแต่งอ่ะเพราะว่าผมเป็นนักแต่งเพลงไงผมก็สัญญาใจไม่ใช่สัญญาเกลืออะไรประมาณเนี้ยอุ้ยอุ้ยโทษไม่ได้เราเองแล้วจะได้ฟังเพลงตัวลงนะกีต้าร์มากีต้าร์มันอยู่ไหนอ่ะเอาไปร้องจะร้องเอากาตี้มาไม่ปล่อยแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอก่อนแต่ว่าใครอยากจะร้องนะร้องได้วิสระเอปอปาสระอามาร้องไหมเป่าก็ไม่รู้สิใครอยากจะชวนก็ชวนเป้ามันอยู่เป้าไม่อ่ะในฐานะผม
ผมทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะใครที่ตกงานก็มาใครไม่มีเวทีเล่นผมมีเวทีให้เล่นใครไม่มีตังค์ใช้ผมมีตังค์ให้ใช้อันนี้ก็จะดิวน้องเปามาเหรอครับถามตรงๆกับชาวบ้านเลยไม่รู้เรื่องที่ฟังเมื่อกี้ผมไม่ได้เรียกเขามาผมถามว่าถ้าใครสงสารน้องเขาแล้วก็อยากชวนน้องเข้ามาก็ยินดีอ๋อนี่ก็คือบอกผ่านไปแล้วว่าน้องเปาอยากมาพี่ๆโอเคโอเคเปิดรับไม่ๆๆๆ